ครับคลิปนี้เราจะมาแชร์เทคนิคและวิธีการเสียบยอดต้นไทรช้อนเงินช้อนทองกันนะครับโดยที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นต้นไทรช้อนเงินช้อนทองที่เสียบยอดบนต้นตอของต้นไทรย้อยนะครับสำหรับเทคนิคและวิธีการจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามชมได้ในวิดีโอคลิปนี้เลยนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็จะมาหาต้นตอสำหรับเสียบยอดกันนะครับโดยที่เราจะเลือกก็จะเป็นต้นไทรย้อยนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะครับต้นไทรเหล่านี้จะชอบเกิดตามซอกตึกตามอาคารนะครับริมฟุตบาทหรือบนต้นไม้ใหญ่นะครับซึ่งถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ก็อาจจะทำลายโครงสร้างของตึกได้นะครับวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ซึ่งต้นไทรย้อยนะครับก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกันแต่ที่เห็นหลักๆก็จะมีไทรย้อยใบทู่นะครับและไทรย้อยใบแหลมซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับไทรย้อยใบทู่จะเป็นต้นที่สามารถที่จะเสียบยอดแล้วก็มีอัตราการเจริญเติบโตและการติดที่ดีกว่านะครับเราก็เลยจะเลือกใช้เป็นต้นไทรย้อยใบทู่นะครับวิธีการสังเกตนะครับต้นไทรย้อยใบทู่ปลายใบก็จะมีลักษณะที่ไม่แหลมนะครับแล้วก็ใบจะมีลักษณะที่หนากว่าไทรย้อยใบแหลมแล้วก็มีสีเขียวอ่อนกว่านะครับก็เป็นวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับในการเลือกต้นตอสำหรับนำมาเสียบยอดนะครับสำหรับขนาดของต้นตอนะครับก็ให้เราเลือกต้นที่มีขนาดประมาณเท่าแท่งดินสอนะครับหรือเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 ถึง 1 เซนติเมตรนะครับก็เป็นต้นที่เหมาะสำหรับจะนำมาเสียบยอดได้นะครับทีนี้หลังจากที่เราได้ต้นตอมาแล้วนะครับเราก็จะนำมาอนุบาลไว้ในกระถางนะครับประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับเพื่อให้รากเดินดีแล้วก็สามารถที่จะหาอาหารเลี้ยงลำต้นได้นะครับโดยความยาวของต้นตอนะครับก็สามารถปรับได้ตามความต้องการของแต่ละท่านได้เลยนะครับสำหรับต้นตอนี้นะครับก็เป็นการถ่ายเพิ่มเติมเพื่อเห็นภาพในขั้นตอนของการเตรียมต้นตอนะครับสำหรับยอดที่จะนำมาเสียบนะครับก็จะเป็นต้นไทรช้อนเงินช้อนทองนะครับอันนี้เราสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้มงคลทั่วไปเลยนะครับเมื่อเรามีต้นเล็กๆนะครับเราสามารถที่จะตัดไปได้เรื่อยๆนะครับต้นเดิมเขาก็จะแตกกิ่งแตกเป็นทรงพุ่มที่สวยงามนะครับอันนี้เป็นต้นที่เราเสียบไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยวิธีการเลือกยอดนะครับเราก็จะเลือกยอดที่มีความยาวประมาณ5เซนติเมตรนะครับหรือว่ามีใบประมาณ 10-15 ใบนะครับก็จะเป็นยอดที่เหมาะสมสำหรับการนำไปเสียบยอดครับทีนี้มาถึงขั้นตอนของการเสียบยอดนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะทำการเปิดเปลือกของต้นตอนะครับเพื่อใช้สำหรับเสียบยอดนะครับโดยเราจะทำการเปิดแผลนะครับประมาณ 0.5 เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีความยาวลงไปประมาณ2เซนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของยอดพันธุ์ที่เราจะนำมาเสียบด้วยนะครับเราสามารถที่จะปรับให้เหมาะสมกับขนาดของต้นพันธุ์และต้นตอของเรานะครับเทคนิคการเสียบแต่ละต้นก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้นใหญ่หน่อยนะครับเราก็จะเป็นการปอกบริเวณเปลือกด้านข้างนะครับหรือถ้าต้นตอเล็กกว่านี้นะครับก็อาจจะผ่าครึ่งลงไปเลยก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้การเตรียมยอดที่จะนำมาเสียบนะครับโดยเราจะทำการปาดแผลบริเวณโคนของยอดนะครับให้มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนะครับโดยเราจะทำการปาดทั้งสองด้านนะครับให้มีลักษณะเป็นแหลมๆนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างต้นตอแล้วก็ยอดพันธุ์ที่จะนำไปเสียบนะครับแล้วเราก็จะริดใบให้เหลือประมาณแค่ 2-3 คู่นะครับเพื่อลดการคายน้ำโดยตัวอย่างของต้นตออันนี้นะครับเราก็จะเสียบประมาณ2ยอดนะครับหรือถ้าต้นตอเล็กกว่านี้ก็อาจจะเสียบแค่ประมาณ1ยอดนะครับเมื่อทำการเสียบยอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ใช้พลาสติกสำหรับติดตาเสียบยอดนะครับมาพันเอาไว้นะครับหรือถ้าไม่มีก็สามารถใช้เชือกฟางหรือว่าถุงพลาสติกมาประยุกต์ใช้ได้เช่นกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทำการพันพลาสติกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ให้เรานำพลาสติกนะครับมาคลุมแล้วก็ปิดให้แน่นนะครับเพื่อลดการคายน้ำแล้วก็กันไม่ให้น้ำเข้าป้องกันการเกิดเชื้อรานะครับหลังจากที่เราทำขั้นตอนดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะนำต้นพันธุ์ของเราไปวางไว้ในที่ร่มนะครับอาจจะเป็นที่ร่มใต้ต้นไม้หรือในโรงเรือนนะครับที่แสงแดดไม่ส่องถึงนะครับเนื่องจากการโดนแดดโดยตรงนะครับอาจจะทำให้ต้นพันธุ์ของเราเหี่ยวตายซะก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ดูแลรดน้ำเป็นประจำทุกวันนะครับประมาณ1เดือนยอดที่เราเสียบไว้ก็จะค่อยๆแตกยอดใหม่แล้วก็เจริญเติบโตเป็นพุ่มนะครับหลังจากที่เสียบยอดประมาณ1เดือนนะครับเราก็สามารถที่จะนำพลาสติกที่คลุมออกได้นะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่ายอดที่เราเสียบนะครับมีการเจริญเติบโตแล้วก็แตกยอดแตกใบใหม่นะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าที่ลำต้นที่เป็นต้นตอนะครับก็จะมีการแตกยอดขึ้นมาเช่นกันนะครับซึ่งยอดตัวนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องเด็ดทิ้งนะครับเพื่อที่จะให้ลำต้นสามารถที่จะไปเลี้ยง
ยอดที่เราเสียบขึ้นมาใหม่นะครับเพราะไม่เช่นนั้นนะครับยอดที่เราเสียบอาจจะไม่เจริญเติบโตชะงักแล้วก็ตายได้นะครับสำหรับในกรณีที่ยอดที่เราเสียบไม่เจริญเติบโตนะครับหรือแห้งตายเราสามารถที่จะตัดบริเวณส่วนนั้นทิ้งแล้วก็เสียบยอดใหม่ตามขั้นตอนและวิธีการเดิมได้เลยนะครับสำหรับต้นตัวอย่างที่เห็นนี้นะครับก็เป็นต้นที่เสียบยอดแล้วก็ปลูกเลี้ยงมาประมาณ 2-3 เดือนนะครับก็จะมีลักษณะใบที่เป็นทรงพุ่มนะครับซึ่งทรงพุ่มนี้เราสามารถที่จะตัดแต่งกิ่งแล้วก็นำไปเสียบยอดต้นตออื่นๆต่อได้นะครับแล้วก็หลังจากที่ต้นแข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วนะครับบางท่านอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์สามารถที่จะนำไปต่อยอดทำเป็นต้นไม้ดัดให้ได้ตามรูปทรงที่เราต้องการได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์และก็จินตนาการของแต่ละท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมได้ทำแล้วก็นำมาแชร์ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับใครที่มีไอเดียก็สามารถนำไปต่อยอดหรือนำวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับและถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดชื่นชอบคลิปวิดีโอประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ